ในการสัมมนาโครงการอุตสาหกรรมเพื่อผู้ประกอบการหลังน้ำท่วมซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันนายอาทิตย์วุฒิคโรท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าทางกรมได้ทำการสำรวจโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่40จังหวัดที่ประสบอุทกภัยไปแล้วกว่าร้อยละ80ของจำนวนโรงงานที่ถูกน้ำท่วมทั้งหมดหรือประมาณ 7,510 โรงงานสามารถประเมินความเสียหายรวมค่าเสียโอกาสคิดเป็นมูลค่า 430,000 ล้านบาทโดยความเสียหายเกิดขึ้นกับเครื่องจักรมากที่สุดคิดเป็นมูลค่า 86,500 ล้านบาทครับนอกนั้นเป็นความเสียหายของวัตถุดิบอาคารสถานที่โดยภายในสิ้นเดือนนี้จะมีการประเมินสำรวจความเสียหายที่ชัดเจนอีกครั้งส่วนเรื่องของการฟื้นฟูคาดว่าจะกลับมาดำเนินการผลิตได้เกือบทั้งหมดในเดือนมีนาคมปีหน้าโดยกลุ่มที่จะฟื้นตัวเร็วที่สุดก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางเพราะมีความคล่องตัวในการรับสถานการณ์ขนาดเล็กเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือตอนน้ำท่วมน้ำมาเยอะๆเนี่ยการเคลื่อนย้ายเนี่ยจะคล่องตัวนะครับแล้วก็แต่ละโรงเนี่ยก็จะป้องกันของตัวเองเสียหายบางส่วนก็ยังประคับประคองไว้ได้พอสถานการณ์ปรับตัวดีขึ้นเนี่ยกลุ่มเหล่านี้จะมีความยืดหยุ่นมากในการที่จะปรับฟื้นฟูกระบวนการผลิตปรับเครื่องไม้เครื่องมือเพราะจำนวนไม่มากเหมือนกับรายใหญ่ๆซึ่งปริมาณความเสียหายนี่เยอะนะครับสำหรับมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินนั้นนายอาทิตย์กล่าวว่ารัฐบาลเตรียมวงเงินไว้ 140,000 ล้านบาทเพื่อปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการในการฟื้นฟูโรงงานรายละ15ล้านบาทแบ่งเป็นการฟื้นฟูเครื่องจักร10ล้านบาทและเงินทุนหมุนเวียนอีก5ล้านบาทขณะที่นายเจนนำชัยสิริรองประธานสภาอุตสาหกรรมกล่าวว่าแนวทางการรับมือเรื่องน้ำอาจจะต้องมีการใช้โมเดลบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการรับรู้ข้อมูลและตัดสินใจร่วมกันรวมถึงผู้ประกอบการเองในระยะยาวจะต้องออกแบบอาคารสถานที่ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็มีพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบอาคารที่อาจจะต้องเปลี่ยนไปนะครับเรื่องของการดูแลพื้นที่ที่ควรจะเป็นพื้นที่รับน้ำไม่ควรให้มีการขยายตัวในส่วนนั้นยกตัวอย่างนะครับถ้าจะอยู่ตรงนั้นหรือว่าสิ่งที่อยู่แล้วอาจจะต้องทำทางให้น้ำไหลนะครับเพื่อที่ให้ผ่านตรงนั้นได้นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแต่พวกนี้เนี่ยจะเป็นการป้องกันปัญหาระยะกลางถึงระยะยาวส่วนในเรื่องของระบบโลจิสติกสำรองนั้นรองประธานสภาอุตสาหกรรมเห็นว่ามีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาแล้วว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นการช่วยเหลือหรือการขนส่งภาคต่างๆได้ถูกตัดขาดจนเป็นส่วนหนึ่งของความเสียหายที่มีความรุนแรงมากขึ้นน้ำมันมีบันดิ้งป้องกันน้ำท่วมครับ